เริ่มแล้วนะครับพี่แพนค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็เป็นคลิปช่วงพิเศษนะคะที่อยากจะมาเจอแฟนคลับแล้วก็จะบอกโครงการดีๆให้แฟนคลับทุกท่านได้ต้องติดตามแบบนี้ว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่พี่แพนกลับไปอเมริกามาปีนี้เป็นครั้งแรกที่พี่แพนเพิ่งกลับมาไลฟ์แล้วเดี๋ยววิทย์ช่วยบอกโครงการให้แฟนคลับได้ลองทราบดูว่าเดี๋ยวเรื่องของโครงการเดี๋ยวจะพูดท้ายคลิปแต่ว่าวันนี้พี่แพนมีเรื่องที่อยากมาเล่าให้ฟังเพราะเป็นเรื่องเป็นคำถามที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการที่จะต้องเลือกกับใครสักคนหนึ่งแล้วมีพันธะหรือมีภาระอยู่ใช่ค่ะคือการที่คุณจะเลิกกับใครสักคนแล้วคุณต้องคิดอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่หมออยากจะให้คุณไว้ประมาณ4หัวข้อแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ถ้าคุณมีลูกล่ะนะคะแต่ว่าการที่จะเลิกกับใครสักคนสิ่งที่คุณจะต้องคิดเรื่องแรกเลยเราก็รู้กันอยู่แล้วคือเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณกิ๊กอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะพี่ทั้งเงินเพราะว่าใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยไม่มีตรงนี้มันก็ไม่ได้จริงนะคะก็ต้องบอกว่ามันเรื่อง financial แล้วกันนะ financial คืออย่างแรกเลยเวลาเลิกใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าไปแล้วไปรอดหรือเปล่าถูกแล้วอยู่ในภาวะพึ่งพาเขาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ในภาวะพึ่งพาเขาเนี่ยอันนี้คุณต้องคิดดีๆแล้วว่าคุณไปเนี่ยคุณมี ability มีความสามารถพอที่จะยืนด้วยลำแข้งตัวเองไหมหรือเปล่าเพราะถ้าไม่อะไรถ้าไปไม่รอดแล้วอีก2 3วันต้องหิ้วกระเป๋ากลับมาเนี่ยใจได้ใจมั้ยพี่แพนโอ้โหไม่รอดเดี๋ยวซ้ำถูกมั้ยใช่มั้ยนี่คือมันเป็นธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจจะต้องถูกพูดง่ายๆคิดให้รอบด้านนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเงินว่าในเรื่องตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะอยู่ในถ้าคิดว่า2เดือนอยู่ได้เนี่ยอย่าพอไม่พอไม่พอไม่พอคิดว่าต้องเท่าไหร่อย่างน้อยต้องวางแผนไว้เป็นระยะเวลา1ปีอย่างน้อยต้องปีนึงเพราะว่ามีเซฟวิ่ง 2-3 เดือนไม่โอ้ไม่อยู่นะ90วันสมัยนี้ไม่อยู่คือ 2-3 เดือนบางคน 2-3 เดือนโดยคิดว่าตัวเองมีประมาณ 30,000 เนี่ยไม่อยู่มั้ยไม่อยู่เพราะว่าลูกเต้าแบบนี้ที่เดินป่วยเปื่อยขึ้นมายุ่งถูกค่ะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆว่าอย่างน้อยต้องมีปีถูกต้องมี1ปีแล้ว1ปีที่คุณหามาได้เนี่ยคุณเลี้ยงตัวเองได้เท่าไหร่นะคะลองดูว่าวางแผนในการที่จะถ้าจะเลิกต้องเพราะว่าคนที่คิดจะเลิกเนี่ยมันมีอยู่ทางเดียวคืออะไรไหมสุดแหละ มันสุดแล้วมันทนไม่ได้แหละครับถ้ามันทนไม่ได้หมอก็เห็นด้วยนะแต่อย่าลืมว่าต้องพร้อมก่อนในสิ่งที่เรา เราจะต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ถ้าอารมณ์ชั่ววูบไปเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงต้องหอบกลับมาเนี่ยอีกฝั่งเขาให้เหนือก่อนเลยถูกเพราะว่าคือคุณจริงมันเหมือนคนที่ไม่เอาจริงอ่ะเวลาเราสั่งลูกเนี่ยเราสั่งลูกแล้วคือแล้วเราไม่ได้เอาจริงกับเขาเนี่ยมีใครฟังนี่ขนาดคนที่รักกันนี่กับแม่กับลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นกับสามีภรรยาหรือแฟนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่แสดงความเด็ดขาดให้ชัดเจน คุณเองที่จะเป็นคนทำให้ตัวเองพังเองนะคะอันนี้คือข้อแรกคือต้องดูข้อแรกคือตัดสินใจเนี่ยจะตัดสินใจอะไรต้องดูว่าตัวเองอยู่ได้หรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือเรื่องเวลา uh-huh. เรื่องเวลาเนี่ยคือบางทีเนี่ยคนบางคนบอกโอ้ฉันไม่มีเวลาเลยแบบต้องไปคอยทำงานทำอะไรคอยบริการอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. คุณแฮปปี้กับการบริการหรือเปล่าถ้าคุณแฮปปี้กับการบริการแต่คุณต้องพูดเป็นภาษาที่ไม่ค่อยเพราะนะปากไม่ดีจะเจอผู้หญิงอย่างนี้เยอะ uh-huh. แต่ทำแบบตะบนบนกระบุงกอยแต่พับเนี่ยแต่อย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยคุณมีนิ่งอะไรบางทีต้องเข้าใจตัวเองนิดนึงว่าการบ่นตรงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะคะก็เลยอยากจะให้คุณลองดูว่าเรื่องเวลาเนี่ยถ้าคุณไม่มีเวลาเป็นของตัวเองจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าถูกซักอัพก็คือโดนใช้ไปหมดเนี่ยคุณอยู่กับเขาแล้วแบบว่าชีวิตไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยถูกดึงความสุขและเวลาในชีวิตตัวเองไปหมดอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรตัดสินใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปถูกค่ะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอ ที่มีปัญหาเลยก็คือเวลาที่ใช้กับเขาเนี่ยมันไม่แฮปปี้มันก็เลยตัดสินใจแบบไม่ไหวแล้วมันท็อกซิกมันเบิร์นมันเครียดมันแบบคือทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างเนี่ยอันนี้แหละที่จะเขาเรียกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนใหญ่ที่อยู่ด้วยคือเราไม่ได้พูดแค่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะคะแต่บอกแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือฝ่ายหญิงเวลาเลิกเนี่ย
จะต้องเจออะไรบ้างเนี่ยเราก็เลยมาเน้นที่ฝ่ายหญิงว่าเวลาจะต้องจัดการเรื่องเวลาตัวเองเนี่ยดูดีๆว่าตรงนั้นบางทีเราก็อยู่ว่างเกินไปนะบางคนมันมีหลายแบบนะบางทีก็ว่างเกินไปว่างเกินไปหรือยุ่งเกินไปค่ะว่างเกินไปหรือยุ่งเกินแล้วคือว่างเกินไปบางทีเพ้อเจ้อแล้วไปคิดว่าผู้ชายจะไปอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องมองตัวเองดีๆหรือว่าบางทีไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเพราะโดนกดดันโดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าเวลาตรงนี้ถ้าสมมติว่ากลับมาเป็นซิงเกิลอย่างที่เราเคยเป็นเนี่ยคุณได้อะไรกลับมานะคะโอเคอันนี้ข้อที่2นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่แพนจะมีข่าวเรื่องการแจกทุนการศึกษาให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับนะฮะลองฟังเดี๋ยวลองฟังกันตอนท้ายนะครับวันนี้นะอันนี้2เรื่องเดี๋ยวเวลาถามอีกนิดนึงพี่มีคนเขาชอบถามแบบอยู่กันมา20ปี30ปีหรือบางทีอะไรเงี้ยเสียดายเวลาแต่ว่าพี่แพนมีความเห็นในเรื่องนี้ไหมอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วแบบแต่ก็ทนมาเรื่อยๆนะมันก็ทรมานเหลือเกินแต่พอมองย้อนกลับไปมันเสียดายเวลาก็เลยอยากจะทนต่อคุณกิ๊กคือหมอจะใช้คำนี้เลยถามกลับไปว่าเวลาที่มีมันคุณภาพหรือเปล่ามันคงไม่คุณภาพหรอพี่ถ้าคุณภาพมันคงถ้ามันไม่คุณภาพมันไม่คุณภาพก็คือเหมือนซัมคอสฟอร์เรนซีคือที่เคยเล่าให้คุณกิ๊กฟังว่าเวลาเล่นหุ้นแล้วหุ้นมันร่วงไปเรื่อยๆ 20% แล้วแต่เราซื้อไปประมาณตอนซื้อไป100บาทอ่ะตอนนี้มันเหลือ80แล้วแล้วตอนนี้เจอสงครามยูเครนอย่างเงี้ยลงอีกแล้ว70เราเสียดายเงินที่เสียไปถูกแต่เราไม่เสียดายเงินที่ยังคงค้างที่มันมีค่าจริงนะใช่ที่มันมีเวียนรูปแล้วมันกำลังจะเสียออกเออแล้วคือจะคัทลอสไหมอันนี้คือซังคอสฟอลเลซี่ใช่ซังคอสฟอลเลซี่ทฤษฎีจิตวิทยาอันนึงถูกไหมฮะว่าคนเราชอบเสียดายอะไรที่เสียไปใช่แต่ไม่ยอมมองสิ่งมีค่าที่ยังเหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่ใช่เพราะฉะนั้นคือเนี่ยแหละก็คือ30ปีที่ใช้ไปเนี่ยนั่งร้องไห้ทุกวันแล้วสังเกตนะผู้หญิงที่เจออย่างนี้นะมะเร็งทุกรายเลยมะเร็งเลยเหรอมะเร็งแบบเดี๋ยวก็มะเร็งเดี๋ยวก็เต่านมอะไรเต็มไปหมดเนี่ยรังไข่อะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่เซนซิทีฟนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองเขาเรียกว่าตายผ่อนส่งในรูปแบบของเรียกว่าสร้างโรคให้ตัวเองนะคะอันนี้ข้อที่2นะฮะเราประเมินตรงนี้ดูนะครับข้อต่อไปครับพี่แพรเรื่องสังคมเรื่องสังคมเนี่ยก็คือถ้าคุณเลิกแล้วสังคมของทั้งเราและเขาไหมเราและเขามันจะมีผลกระทบอะไรนะคะสมมติว่าคุณบอกว่าไม่แคร์โนเขียวโนแคร์แต่พ่อแม่เราพ่อแม่เขาทำธุรกิจร่วมกันอยู่สมมติใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราต้องมองดีๆว่าถ้ามันมีเรื่องเบเนฟิตหรืออะไรบางอย่างที่มีเรื่องผูกพันอยู่ต้องพยายามไปแก้หรือไปประเมินตรงนั้นก่อนถูกไปประเมินตรงนั้นว่าจะเคลียร์ตรงนี้ยังไงเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองรับลื่นเวลาหลังจากที่ฟรีดอมคือบางทีการจะได้ฟรีดอมขึ้นมามันต้องแลกอะไรหลายๆอย่างก็ต้องลองคำนวณดูดีมันต้องวางแผนก่อนถูกค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้แผนสังคมไม่ได้ผูกอะไรกันไว้แต่เหมือนกับสังคมกดดันเฉยๆว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงสมัยนี้มันต้องทนก็อยู่ๆไปเดี๋ยวมันก็จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโดนเอาเข้าจริงๆนี่ไม่คือไม่ได้คือไอ้คำว่าทนเนี่ยนะคือถ้าคุณไม่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ได้ถับเหลือบากแมลงอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าอย่างในการอยู่ด้วยกันแม้แต่เพื่อนยังต้องทนบางอย่างเลยนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เหลือบากแมลงมันทนได้นี่แต่ถ้าไอ้คำว่าการที่บอกว่าจะเลิกเนี่ยแปลว่าคุณทนไม่ได้มันต้องไปโดนเพลงต้องไปทำอะไรที่มันโดนเพนพอยต์มันไปโดนเพนพอยต์เรารับไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นกับเมื่อเรารับไม่ได้จุดนี้มันโดนบ่อยๆมันโดนกระแทกบ่อยๆเนี่ยมันจะคือมันเขาเรียกมันจะฝังหัวพอมันฝังเนี่ยแล้วมันโดนอีกเนี่ยมันเหมือนแผลลึกอ่ะแล้วในทางจิตวิทยาคนจะเป็นไงฮะถ้าโดนเพนพอยต์ไปโอ้ยคิดวนทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราทำไมเขาถึงทำแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าใจแต่ตัวเองก็ไม่เคยบอกเขาแล้วมันจะลีดไปสู่อะไรนะซึมเศร้าลีดไปสู่ซึมเศร้าค่ะลีดไปสู่ทุกอย่างที่เป็นภาวะทางจิตที่เรียกว่าจะเกิดตั้งแต่มายไปจนถึงซีเวียก็คือตั้งแต่ระดับอ่อนจนถึงรุนแรงแล้วซีเวียนี่เป็นไงได้บ้างคะโอ้รุนแรงก็บางทีก็เขาไปซูไซด์เลย
อ๋อถ้าซึมเศร้าไปจนถึงซูซายนี่เป็นมีความคิดจะฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แล้วเพราะเสียแวลูในตัวเองในตัวเองโรคทางร่างกายเป็นได้ไหมฮะหมายถึงลามปามไปถึงแบบว่ามะเร็งอะไรโอ้ยนี่ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเห็นที่หาทางหาไม่เจอเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากตรงนี้แหละมาจากความเครียดใช่จากตรงนี้ที่สะสมใช่มาจากตรงนี้ที่สะสมซึ่งพื้นฐานหรืออะไรเนี่ยมันตั้งแต่ครอบครัวเลยนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นในข่าวดูแลที่ดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขามีพื้นฐานเงี้ยเขาจะทนกระทบกระเทือนง่ายมากเพราะฉะนั้นคือหมอก็เลยเนี่ยมาตรงนี้ก็คือเราเห็นจุดเปราะบางของสังคมข้อ4ก็เลยว่าเดี๋ยวอันนี้ข้อ4แล้วนะคะก็เลยบอกว่าหลังจากดูสังคมแล้วข้อ4ก็คือการเลิกกับเขาอนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องวาดภาพของเราขึ้นมาเองว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนถูกค่ะจะใช้ชีวิตอย่างไรและมันดีกว่าการที่มีคนคนนี้อยู่ข้างๆใหม่ใช่ต้องลองวาดภาพดูใช่ค่ะแต่คือตอนนี้เราจะเข้าเรื่องแหละก็คือเรื่องตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีลูกคุณมีลูกตรงนี้แหละที่หมอคือเริ่มเห็นความสำคัญนะคะว่าแม่ที่มีลูกเล็กแล้วมันต้องวางแผนเนี่ยเรื่องบางอย่างเนี่ยก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณโดนกระทบอะไรมาหรือสาเหตุอะไรก็ตามที่คุณทำให้คุณมีลูกหรือคุณอาจจะสนุกแล้วก็มีลูกขึ้นมาหรืออะไรก็ตามตอนนี้หมอได้ทำแบบสอบถามอันหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งจะขอความร่วมมือทุกคนที่ติดตามเพจเนี่ยนะคะช่วยตอบแบบสอบถามอันนี้เพื่อที่หมอจะได้คัดเลือกคุณแม่ที่มีคุณภาพที่มีความสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีคุณภาพแต่เผอิญโชคชะตามันโดนกันแกล้งคือพี่แพรจะแจกทุนการศึกษาใช่ครับเป็นจำนวนยังไงฮะความนานหรือเป็นจำนวนคือจะเป็นจำนวนเขาเรียกว่าจำนวนเงินที่ให้ต้องบอกชัดเจนนะคะว่าเงินตรงนี้จะให้เด็กนะคะจะให้เด็กจะให้กับจ่ายค่าเทอมให้โรงเรียนครับเป็นจำนวนเป็นระยะเวลาแค่ไหนครับพี่แพเป็นระยะเวลาเดี๋ยวขอดูว่าเด็กคนนี้เด็กคือคัดขึ้นมาแล้วเราจะดูว่าเด็กที่ได้มาเนี่ยเขาอยู่ในเรนจ์ตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวจะอันนั้นก็คือจะมาคัดกันอีกทีหนึ่งว่า คือหลังจากที่คัดมาได้แล้วเนี่ยคัดแล้วคัดอีกเนี่ยโดยการใช้ AI ในการคัดกรองหนึ่งรอบแล้วก็ machine learning หนึ่งรอบนะคะแล้วก็การคณะกรรมการอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือจะคนที่จะเข้าร่วมถ้าเกิดคนฟังอยู่แล้วอยากคิดว่าอยากจะรับทุนตรงนี้ค่ะให้ช่วยเข้ามากรอกแบบสอบถามใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวพี่แพนก็จะเลือกใช่ค่ะคนที่เหมาะสมที่สุดแจกกี่ทุนดีครับพี่แพนคือตั้งใจว่า3นะคะ3ทุนนะฮะ3ที่คืออยากได้คุณภาพสุดๆเลยนะคะคือเราก็ไม่รู้หรอกคือหมออยากจะให้ทุกคนนะแต่ด้วยความที่เงินเราก็จะมีจำกัดกำลังของผู้ที่ช่วยเหลือวันนี้ขอเปิดเริ่มต้นที่3ทุนก่อนค่ะขอเปิดเริ่มต้นที่3ทุนขอดูแลเป็นแม่ยกอุปถัมภ์เลยสมมติอยู่ม.4ก็ดูจนจบม.6ยันถ้าเข้ามหาลัยได้ก็จะขอให้เลยถูกไหมให้เอาดูจากความประพฤติดูจากความประพฤติด้วยอะไรด้วยถูกไหมครับอันนี้แม่อนุโมทนาด้วยนะครับพี่แพรคือเราหลังจากที่เราทำตรงนี้มานานเนี่ยเราเห็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะคุณคิดกับหมอก็เลยมีไอเดียว่าเราอยากจะทำ Academy ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยให้การศึกษากับผู้หญิงที่ไม่รู้อีโนอีเหน่อะไรเลยบางทีเนี่ยแล้วมาเจอภาวะที่ตัวเองโชคชะตาเล่นตลกอย่างนี้ดีกว่าครับผมแล้วเราก็อยากจะเป็นแม่ที่ดีที่จะส่งต่อเด็ก Next Generation ให้เป็นคนดีไม่ต้องกลัวนะคะซึ่งตรงนี้ทางเราเนี่ยอยากจะคัดกรองคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่าคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะคะพวกเรายังเป็นกำลังใจให้พวกคุณอยู่นะคะก็ อะไรนะคุณกิ๊กต้องทำไงนะคือบังเอิญบอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ปักหมุดอะไรเดี๋ยวคุณวิทย์ปักหมุดไว้อันบนสุดนะครับแล้วก็ให้เข้ามาในทักเข้ามาในไลน์ก็ได้ค่ะคือเข้าไปคือมันจะเป็นเพจที่เป็นเพจของเสื้อผ้าหมอเองนะคะที่หมอเอาของใช้ที่หมอใช้อยู่ครั้งเดียวเนี่ยก็คือมีการจำหน่ายออกไปแล้วเงินที่จำหน่ายตรงเนี้ย
ก็มีการหักค่าใช้จ่ายหรือว่าของคุณกิ๊กหรือใครๆที่สะสมอะไรมาที่มันมีความใหม่แล้วก็เป็นของที่อยากให้คนอื่นได้ใช้ต่อเนี่ยเราจะไปรวบรวมกันมาแล้วเพื่อที่จะทำตรงเนี้ยเงินตรงเนี้ยจะเอามาช่วยพวกคุณใน okay. ในกลุ่มเดี๋ยวคุณวิทย์ปักบุตรเพจของอาจารย์หมอไว้นะครับชื่อเพจพานิตาชื่อเพจพานิตาแล้วเดี๋ยวใครสนใจตรงนี้หรือว่ามีเพื่อนๆหรือใครที่สนใจเข้าไปทักอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจนี้เลยค่ะเข้าไปแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วช่วยแชร์ให้มากที่สุดเพราะตรงนี้คุณจะเป็นการช่วยเด็กที่คัดกรองคือหมอต้องการให้แจกทุนในการแจกทุนและเด็กกลุ่มนี้คือหมออยากจะสร้างให้เขาเป็นคนดีของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นคือใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองหรือหลานหรือที่คนรู้จักที่ประสบปัญหาตรงเนี้ยมาก็บอกให้เขามากรอกแบบสอบถามนะคะก็มาขอทุนได้ที่พี่แพรใช่ค่ะนะครับก็เข้าไปทักที่เพจพานิตาแพนิตาพี่นะค่ะปักหมุดไปแล้วใช่ไหมคุณวิทย์ข้างบนเรียบร้อยนะเข้าไปแล้วก็อินบ็อกซ์ไปได้เลยทางพี่แพรก็จะมีทีมงานคอยสกรีนแล้วก็ตอบถ้าไม่แน่ใจหาไม่เจอก็ทักเข้ามาขับกิ๊กก่อนบอกว่าสอบถามทุนการศึกษาของหมอแพทย์ค่ะเดี๋ยวทางทีมเราก็จะส่งลิงก์ไปใช่ค่ะก็เป็นโครงการดีๆอันนึงของอาจารย์หมอแพทย์ค่ะคือก็ดีใจนะคะที่คุณกิ๊กก็โอ้ให้โอกาสในพอบังเอิญเราคิดไอเดียอย่างนี้ขึ้นมาคุณกิ๊กก็บอกว่าดีเลยพี่แบงค์เราจะมาช่วยผู้หญิงในสังคมให้มีกำลังใจในการที่จะมีกำลังในการที่จะอยู่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะนะครับโอเคโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แพนมากครับที่แวะมานะครับแล้วก็หวังว่าจะแวะมาเรื่อยๆหลังจากกลับอเมริกามาก็ตอนนี้ด้วยความที่โควิดมันก็จะน่าจะซาแล้วมั้งคะครับผมก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีหัวข้ออะไรที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยหมอจะพยายามอัปเดตความรู้แล้วก็เอามาให้เป็นเหมือนความรู้ในให้ผู้คนได้รู้ตระหนักรู้ในการที่จะใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพโดยที่ไม่เสียคุณค่าในตัวเองนะคะครับผมโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับพี่แพทย์ครับสวัสดีครับ